ซอฟต์พาวเเนี่ยมันจะมันจะต้องมาพิสูจน์ตอนจบด้วยนะว่าคือมันไม่ใช่แค่มองว่าเรามีทรัพยากรอะไรที่ไปทำซอฟต์พาวเวอร์อันนั้นส่วนหนึ่งแต่มันต้องไปวัดผลไงว่าเรามีอํานาจไหมตัวอย่างเช่นอ่ะเราอาจจะส่งออกอาหารได้เยอะแยะส่งออกกาแฟส่งออกอะไรคนชื่นชมอย่างมาเที่ยวเมืองไทยเยอะแยะเลยแต่ผู้นําไทยไม่สามารถพูดเรื่อง Value ที่โลกนี้ยอมรับได้ หรือผู้นําไทยไม่สามารถที่จะเข้าไปมีส่วนในการกําหนดทิศทางของโลกในทางการทูตนะอันนี้ผมพูดเฉพาะในเส้นของวิชาการเรื่องซอฟต์พาวเวอร์นะพี่เช่นสมมติว่าเราบอกว่าเฮ้ยเรามีซอฟต์พาวเวอร์ทุกคนแม่งกินหมูกระทะทุกคนแม่งกินช็อกมินทุกคนแม่งดูหนังไทยหมดเลยแต่เมื่อมีวิกฤตการณ์ในโลกเนี่ยนายกมตรีไทยไม่สามารถที่จะมีสิทธิ์มีเสียงหรือไม่มีเสียงพอที่จะพูดถึงคุณค่าบางอย่างของโลกได้เนี่ยซอฟต์พาวเวอร์ตรงนี้ไม่มีหรือว่า เขายกตัวอย่างเกาหลีเนี่ยเกาหลีมีซอฟต์พาวเวอร์ใช่ไหมชัดแต่ไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์เกาหลีไม่ได้วัดจากความนิยมในสินค้าเกาหลีนะอันนี้คือเราตีความกันในทางการส่งออกว่าทำทีนี้ในวิชาการเนี่ยเขาวัดยังไงเขาวัดเช่น BTS เนี่ยมีซอฟต์พาวเวอร์เพราะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเกาหลีไม่ใช่เพราะ BTS ขายขายเพลงได้เยอะนะแต่เพราะว่า BTS ได้รับเชิญจาก UN ให้เป็นตัวแทนในการพูดถึงเยาวชน ในโลกเนาะฮะหรืออย่างปาราไซส์หรือปรสิตเนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่มีซอฟต์พาวเวอร์เพราะว่าได้รับรางวัลฮอลลีวูดซึ่งเป็นรางวัลที่พูดง่ายฮอลลีวูดแม่งได้รับรางวัลออสการ์ซึ่งคนในฮอลลีวูดแม่งโหวตให้หนังต่างประเทศไม่ใช่ไม่ใช่โหวตให้ในในฐานะเป็นภาพยนตร์ต่างประเทศนะโหวตให้เป็นภาพยนตร์หลัก<อ>เพราะว่าในเรื่องมันมีคุณค่าบางอย่างที่โลกฮอลลีวูดเขายอมรับคือมันต้องมีเรื่องของคุณค่า แล้วก็มีเรื่องของความเป็นผู้นําในการกําหนดทิศทางในโลกอันนี้คือตำรา